ินหน้านะครับโครงการ High Speed Train หรือว่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยกันนะครับดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภาครับตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับทางรฟท.เองนะครับเตรียมที่จะเปิดขายซองประมูลเคาะวันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ18มิถุนายนอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเริ่มเปิดขายซองประมูลครับต้องบอกเลยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญมากๆภาครัฐเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นโครงการนำร่องในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ของ EEC ด้วยถือว่าเป็นการลงทุนนะครับในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับรองรับการขยายตัวของโครงการ EEC และก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับกว่า 220,000 ล้านบาทครับเดี๋ยวเรามาดูกรอบเวลานะครับในการเปิดประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงกันเลยครับคือเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นวันแรกครับที่ทางรฟท.เตรียมที่จะประกาศนะครับเชิญชวนให้เอกชนนะครับที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมประมูลนะครับคือแว่วๆมาข่าวล่าสุดบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มนักลงทุนนะครับทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองสนใจที่จะเข้าประมูลครับต่างชาตินะครับมีทั้งจากจีนจากญี่ปุ่นรวมทั้งจากในฝั่งของทวีปยุโรปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะครับว่าโฉมหน้าโฉมตานั้นจะเป็นกลุ่มไหนกันบ้างนอกจากนี้ครับหลังจากมีการประกาศเชิญชวนแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดขายซองประมูล18มิถุนายนต่อเนื่องจนถึงวันที่9กรกฎาคมครับ3สัปดาห์ด้วยกันนะครับที่จะมีการเปิดขายซองประมูลครับส่วนขั้นตอนจากนี้นะครับก็จะมีการชี้แจงผู้ซื้อซอง2รอบด้วยกันครับจากนั้นนะครับวันที่10กรกฎาคมก็จะเป็นการเปิดรับคำถามจากผู้ซื้อซองครับ10กรกฎาคมถึง30ตุลาคมนะครับก็จะเป็นการตอบข้อซักถามต่างๆที่ในฝั่งของผู้ที่สนใจซื้อซองประมูลนั้นสงสัยนะครับก็จะมีการตอบคำถามก่อนที่จะมีการประกาศนะครับให้ยื่นซองประมูลได้คือวันที่12พฤศจิกายน2560แล้วก็จะประกาศผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการสิ้นปีพอดีเดือนธันวาคมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรายละเอียดของตัว High Speed Train นะครับการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นต้องบอกว่าแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างนะครับในส่วนของการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า Airport Link จากปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่สถานีพญาไทนะครับก็จะสร้างขึ้นไปถึงสนามบินดอนเมืองอันนี้ถือว่าเป็นโครงการในส่วนแรกครับก็จะมีระยะทางเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรส่วนโครงการในส่วนที่2นะครับก็เป็นโครงการที่เปิดให้บริการอยู่ของรถไฟฟ้า Airport Link นั่นเองที่ปัจจุบันเองนะครับก็วิ่งจากสถานีพญาไทนะครับไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้อีก29กิโลครับส่วนโครงการระยะสุดท้ายนะครับสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ริมสุดนะครับอันนี้จะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับก็จะเชื่อมต่อนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิไปถึงสนามบินอู่ตะเภาครับอันนี้ระยะทางถือว่ายาวที่สุดนะครับมีระยะทางรวมกันถึง170กิโลเมตรซึ่งอันนี้เองก็ถือว่าเป็นภาพรวมของโครงการครับนอกจากนี้ครับผู้ชนะการประมูลนะครับยังได้สิทธิ์นะครับในการเข้าไปปรับปรุงหรือว่าใช้พื้นที่นะครับของสถานีมักกะสันซึ่งมีพื้นที่รวมกัน150ไร่ด้วยกันรวมทั้งที่สถานีศรีราชาด้วยนะครับซึ่งมีพื้นที่อีก100ไร่คือได้2ส่วนเลยนอกจากพัฒนาตัวโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ยังได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยครับใช่ครับและหลังจากที่ภาครัฐเองประกาศเงื่อนไขออกมาแบบนี้ปรากฏว่ามีเอกชนที่สนใจนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยประมาณ5กลุ่มใหญ่เพราะว่าภาครัฐเปิดโอกาสให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 51% โดยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคณิตแสงสุพรรณบอกว่ากรอบการร่วมทุนที่ได้นำเสนอไปและความเห็นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศตอนนี้นำมาพิจารณาทุกเรื่องคาดว่าผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่ภาครัฐจะได้รับตลอดทั้งโครงการนะครับจะมีมูลค่าประมาณ 700,000 ล้านบาทเช่นมูลค่าเพิ่มจากการนำสนามบินอู่ตะเภามาใช้ประโยชน์ลดการใช้น้ำมันการจ้างงานโดยในช่วง50ปีแรกจะมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาทครับและเมื่อครบ50ปีจะมีอีก 300,000 ล้านบาทน่าจะอยู่ก่อนสิ้นปีนี้ก่อนสิ้นปีนี้ครับภายในธันวาหมายถึงว่าได้ผู้ร่วมลงทุนแต่ว่าหลังจากตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีขบวนการเอากลับเข้าครม.เพื่อลงนามสัญญานะครับคณะกรรมการที่ท่านอนนท์เป็นประธานเนี่ยคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยมีหน้าที่จนจบว่าได้คนที่มานะครับ
ใช่ก็ต้องเจรจานะต้องเจรจาด้วยครับประมาณในปลายปีนี้ครับได้ครับแล้วก็สุดท้ายต้องเข้าครม.ครับก็ถือว่าหมดภารกิจของคณะกรรมการ5ก็คือประมาณ5ครับแต่ทีนี้ถ้าเรียนก็คือว่าตั้งแต่เขียนพรบ.มาออกเรื่องระเบียบ PP มาเนี่ยเราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ7 เดือนทำทั้งหมดเนี่ยนะมาถึงวันนี้นะฮะที่ประกาศ TOR ได้แล้วก็จะใช้เวลาต่อไปอีกประมาณสัก7 เดือนนะครับทำให้ได้นักลงทุนก็รวมๆแล้วนะใช้เวลาประมาณ14 เดือน 14-15 เดือนครับส่วนผู้ที่สนใจเข้าไปประมูลนะครับตอนนี้เริ่มมีหลายฝ่ายออกมาบอกแล้วนะครับมีทั้งในส่วนของ BTS ที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะไปจับไม้จับมือกับซิโนไทยแล้วก็มีข่าวแว่วๆเหมือนกันว่าอาจจะร่วมกับทางปตท.แล้วก็ราชบุรีโฮลดิ้งด้วยอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่2นะครับอันนี้ก็ยักษ์ใหญ่เหมือนกันเครือ CP นะครับไปจับมือกับพันธมิตรจากประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนอีก1กลุ่มนะครับก็เป็นในฝั่งของตัว CK หรือว่าชอกันชักนะครับที่จะจับมือกับ BM นั่นเองฮะแต่ว่ากระทรวงการคลังบอกว่ายังมียุโรปด้วยจะเข้ามาด้วยแล้วก็สถานเอกอัครทูตในต่างประเทศสนใจโทรกริ้งกร้างมาหากันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะต้องติดตามกันดูแล้วกันค่ะว่าจะเป็นใคร